คุณจ๊ะนงพนีนะฮะเขาก็มีการพาคุณแม่เขาเรียกว่าเป็นไปทัวร์ไหว้พระแล้วก็บ้านเกิดผมเลยอ่างทองแน่นอนนะฮะไป3วัดเลยวัดชัยโยวัดขุนอินทประมูลวัดม่วงนะฮะแน่นอนว่าเป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่คนก็จะพาครอบครัวไปไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากแฟนๆด้วยอ่ะเดี๋ยวชมกันหน่อยครับเก่าแก่ถึง700กว่าปีด้วยกันนะคะแล้วเราต้องปิดทอง3จุดด้วยกันก็คือจุดแรกก็คือองค์พระนอนจำลองจุดที่2ตรงข้อศอกนะคะจุดที่3คุณค่ะเราต้องเดินไปโน่นเลยองค์ใหญ่มากๆนะคะแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนน่าจะรอคอยจะอยู่บอกเลยนะคะว่าตาดีได้ตาร้ายเสียขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะเอาบุญมาฝากนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะทุกคนนี่คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขไหมฮะค่ะผมไม่เห็นนะเขาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบ้างไม่เห็นบ้างนี่เห็นเป็นเลขสีเขาแบบหยิบให้ดูแบบไวๆไงแต่ทีนี้คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าตอนแรกเราชมคลิปนี้นะหลายคนก็มองว่าเออน่าจะเป็นวันที่ดีของคุณจ้าเนาะพาครอบครัวไปไหว้พระแต่ปรากฏว่ากลางดึกเนี่ยก็เกิดเรื่องราวที่หลายคนส่งกำลังใจให้คุณจ้าเยอะพอสมควรเลยเพราะคุณจ้าเนี่ยเขามีการโพสต์เอาไว้นะฮะใน Facebook เป็นข้อความนี้เลยบอกว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะ คือหลายคนก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยนอนดูอาการอยู่ห้อง ICU นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาซึ่งแน่นอนนะฮะก็มีหลายคนร่วมกันส่งกำลังใจให้กับคุณจ๊ะและคุณพ่อเยอะมากๆนะฮะแล้วคุณจ๊ะเองก็มีการใน IG Story เนี่ยก็มีการลงภาพนะฮะแล้วก็จะมีข้อความอันนี้คือภาพของคุณพ่อเนาะเป็นข้อความว่าชีวิตไม่มีคำว่าแน่นอนนะครับตอนเช้าเนี่ยพาคุณแม่เดินสายทำบุญตอนกลางคืนพาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลตอนนี้คุณพ่อเนี่ยอยู่ห้อง ICU คุณหมอให้รอดูอาการแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยคุณจ๊ะก็มีการโพสต์แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะคุณจ๊ะเองเนี่ยก็มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์นะครับเป็นแบบเป็นข้อความยาวเลยเนาะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนตีหนึ่งกว่าๆคุณแม่ก็มีการโทรหาแล้วก็คุณแม่เนี่ยร้องไห้แล้วก็พูดนะครับว่าให้มาดูพ่อทีพ่อเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพที่คุณจ๊ะเห็นคุณพ่อนะฮะตัวเองก็อธิบายเอาไว้นะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยมีลักษณะตัวแข็งริ้นจุกปากแล้วก็เหมือนกับว่าปัสสาวะอุจจาระเนี่ยไหลออกมานะครับไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้สึกตัวด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณจ๊ะก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็พยายามไม่ร้องไห้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดนะฮะคุณจ๊ะนะครับอุ้มคุณพ่อขึ้นรถด้วยตัวเองแล้วก็มีเพื่อนนะฮะก็มีเพื่อนยิ้มแล้วก็นาเรื่องเนี่ยช่วยอุ้มด้วยนะฮะแล้วก็ขับมาที่โรงพยาบาลก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าใช้เวลาประมาณ40นาทีถึงมือขึ้นหมอคุณหมอเนี่ยก็บอกให้ญาติเนี่ยรอข้างนอกนะฮะเพราะคนไข้เนี่ยอาการดูไม่ค่อยดีแล้วคุณจ๊ะกับคุณแม่เนี่ยก็นั่งรอคุณพ่อหน้าห้องฉุกเฉินตามภาพที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็คุณจ๊ะก็บอกนะครับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตที่เจ้าตัวเนี่ยได้อยู่กับคุณพ่อตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะฮะแล้วก็ได้อยู่เคียงข้างคุณแม่ด้วยตอนนี้คุณพ่อเนี่ยยังคงพักอยู่ในห้อง ICU แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาจากที่อ่านนะฮะก็ขอชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วกันเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะหายนะครับคุณจ๊ะครับ